อีกหนึ่งนี้คุณผู้ชมเรื่องของหนี้การศึกษาค่ะเรื่องของกยศคือที่กระทรวงการคลังปรากฏมีตัวแทนของลูกหนี้เข้ามากันประมาณสัก20คนเข้ามาบอกว่าเขามีการไปทําเรื่องขอปรับโครงสร้างหนี้กันแต่พอทําเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามาดูว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าเขากลับไม่ได้รับความเป็นธรรมซะอย่างนั้นและเรียงเรื่องราวนี้กันนะคะเป็นคุณพัฒนันสุนทรพจนะคะตัวแทนของกลุ่มลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศพร้อมสู้ส เพื่อความยุติธรรมค่ะนำสมาชิกเข้ายื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับท่านนายกนะคะรวมถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางด้วยเพราะว่าเขาบอกเขาเดือดร้อนหลังจากที่กยศรรให้ลงทะเบียนปรับโครงสร้างนี้กันไปเมื่อ15กุมภาพันธ์แต่ปรากฏว่าเงินที่จ่ายอะค่ะซึ่งอยู่ในกรมบังคับคดีกยศเขาไม่ได้นำมาหักในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่โดนหักหนี้เนี่ยจากเงินเดือนที่ต้องจ่ายกันเนยนะคะ สองทางอะคะ่ะแล้วยังให้คิดดอกเบีย้ยซ้ำซ้อนรวม30ปีโดยการคำนวณน,นี้ควรนำเงินต้นที่กู้จริงอันนี้เขาบอกนะนำเงินต้นที่กู้จริงมาบวกกับดอกเบีย้ย1%นเแล้วคูณด้วยระยะเวลาคือ15ปีแล้วลบกับยอดเงินที่เคยจ่ายไปแล้วก่อนการปรับโครงสร้างนี้ควรจะเอาก้อนนี้มาคิดแล้วก็หาร180งวด ดังนั้นก็เลยร้องเรียนไปนะคะกับทางกยศค่ะให้ประกาศวิธีการคำนวณหน,นี้หลังปรับโครงสร้างนี้ให้ชัดเจนกำหนดเวลาคำนวณหนี้ใหม่ให้แล้วเสร็จ แล้วก็คำนวณหนี้ปิดบัญชีโดยที่ไม่ต้องรอคำนวณหนี้ใหม่นำเงินต้นที่กู้จริงเอามาตั้งต้นแล้วค่อยบวกดอกเบีย้ย1%กับระยะเวลา15ปีแล้วลบเงินที่เคยจ่ายไปแล้วก็ลบส่วนนั้นแล้วก็ขอให้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้จัดการกรยศด้วยเพราะทำให้ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่ต้องเสียประโยชน์ค่ะคือดอกเบีย้ยชุดแรกเริ่มจากการที่เริ่ม ต้องจ่าย1-15ปีชุดแรกที่ปกปตินะคะชุดที่2คือการเอาเงินดอกเบี้ยตรงนั้นมาบวกกับเงินต้นแต่เงินต้นของเขาอะค่ะมันไม่ใช่เงินต้นที่เริ่มกู้มันเป็นเงินต้นตั้งต้นที่บวกดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับซึ่งเบี้ยปรับปัจจุบันนะคะที่ผู้ที่โดนบังคับคดีเนี่ยโดน14%ต่องเงินต้นหรือ1 8ต่องเงินต้นทําให้บางรายนะคะมีเบี้ยปรับ เป็นหลักแสนทั้งที่เงินต้นนะคะอย่างเคสของพัร์เองอเงินต้นแค่31,200บาทปัจจุบันเบี้ยปรัปบ70,000กว่าบาทคือนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณสิครินลิมนิดสรกุลค่ะ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมืองสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนที่มารับหนังสือบอกว่าทาั้งฝั่งกยศยืนยันว่าการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้จะคำนวณใหม่จากยอดหนี้คงเหลือลูกหนี้เนี่ยต้องจ่ายลดลงส่วนเบี้ยรปรับถ้าหากว่าลูกหนี้จ่ายครบตามเงื่อนไขนิงว่าสุดท้ายไปแล้วจะลดเบี้ยรปรับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีลูกหนี้มายื่นปรับโครงสร้างหนี้กันกว่า5000คนนั้นตั้งเป้าตลอดทั้งปีค่ะจะมีลูกหนี้มาขอยื่น ปรับโครงสร้างหนี้ถึง5 0 0แสนคนนะคะ